คนดังเคยโดนจับคดีแปลกดาราก็ไม่ต่างจากมนุษย์ปุถุชนที่มีรักโลภโกรธหลงและบางครั้งก็งงจนเผลอไผลไปทำอะไรเหวอจนกลายเป็นข่าวและคดีสุดเกรียนแบ้ไต่บาสย้อนดูเรื่องราวของคนดังฮอลลีวูดกับคดีเพี้ยนที่เกิดจากความเกรียนที่ทั้งเด็ดทั้งอึ้งทั้งอีหยังวะดูแล้วอาจจะเหวอจนต้องพูดว่าแม่ทำไปได้จัสตินบีเบอร์ปาไข่ใส่บ้านของเพื่อนบ้านศิลปินหนุ่มน้อยขวัญใจสาวๆที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กแต่แล้วชื่อเสียงของเขาก็ทำให้หลายคนสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตั้งแต่อายุยังไม่พ้น20ปีหลายคนเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมเกเรเกเรแต่ที่หนักที่สุดก็หนีไม่พ้นปี2014ที่ตกเป็นข่าวลู่ลัวตั้งแต่คดีเมาแล้วขับรถซิ่งพอประกันตัวได้เรื่องก็ยังไม่จบทุ่มครึ่งของวันที่9มกราคมปี2014บีเบอร์ได้บุกปาไข่ไก่ใส่บ้านของเจฟฟรีย์และซูซานชวาสเพื่อนบ้านของเขาในย่านคาลาบาซาสรัฐแคลิฟอร์เนียกว่า20ฟองจนเลอะเต็มบ้านคาดว่าน่าจะเสียหายประมาณ 20,000 เหรียญหรือราว 640,000 บาททำให้เจ้าของบ้านต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย 25,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 800,000 บาทซึ่งมูลเหตุแห่งการปาไข่ก็หนีไม่พ้นความขัดแย้งที่บีเบอร์เคยถูกร้องเรียนทั้งการขับรถหวาดเสียวในหมู่บ้านจัดปาร์ตี้เสียงดังและใช้ยาเสพติดสุดท้ายศาลมีคำตัดสินออกมาว่าเป็นความผิดและหูโทษบีเบอร์จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเพื่อนบ้าน 80,000 เหรียญหรือราว 2,500,000 บาทรอลงอาญา2ปีและต้องทำงานรับใช้สังคมจนนำไปสู่การเจรจาไก่เกลี่ยยอมความระหว่างทั้ง2ฝ่ายก่อนที่บีเบอร์จะย้ายออกจากบ้านหลังนั้นไปอย่างถาวร Oh my god You're a big man Come back over here you little50 Cent โดนจับเพราะแรปคำว่า Motherfucking Curtis Jackson หรือ50 Cent แรปเปอร์ชื่อดังระดับโลกที่มีเพลงดังมากมายในยุค 2000เคยมีคดีความโชคโชนและเคยถูกยิงรัวๆถึง9นัดจนเกือบสิ้นชื่อมาแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาเองเคยถูกจับเพียงเพราะร้องเพลงที่มีเนื้อเพลงคำว่า Motherfuckingที่ถือเป็นคำสามัญที่พบได้ในเนื้อเพลงฮิปฮอปและในวงการแรปเรื่องของเรื่องคือวันที่25มิถุนายน50 Cent มีคิวขึ้นคอนเสิร์ตต่อหน้าผู้ชม 40,000 คนที่เกาะเซนต์คีสของประเทศเซนต์คีสและเนวิสในทะเลแคริบเบียนซึ่งเพลงที่มีปัญหาคือเพลง PIMP ที่เขาฟีเจอริงกับ Snoop Dogg โดยในเนื้อเพลงนี้ดันมีคำว่า Motherfuckingซึ่ง50 Cent เองก็เผลอหลุดปากร้องออกมาแบบเต็มๆโดยไม่รู้ว่าการสบถคำหยาบในที่สาธารณะนั้นถือเป็นความผิดทางอาญาของประเทศเซนคีสและ DJ เองไม่ได้เตรียมเพลงเวอร์ชันเซนเซอร์คำหยาบมาด้วย50 Cent จึงต้องถูกควบคุมตัวและถูกกักขังในสถานีตำรวจ1คืนในข้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะก่อนจะได้รับการปล่อยตัวแบบงงๆหลังจากการวางเงินประกันเป็นจำนวนเงิน 5,000 เหรียญหรือประมาณ 150,000 บาท They like the murder capital Yeah So you got me here for saying Motherfuckerเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองโดนจับเพราะช่วยชีวิตกุ้งล็อบสเตอร์ตอนเมาเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองอดีตนักแสดงเด็กที่แจ้งเกิดจากผลงานการแสดงเป็นจอห์นคอนเนอร์วัยเด็กในหนังแอคชั่น Terminator 2 Judgment Day ก่อนที่แสงในอาชีพนักแสดงจะค่อยๆมอดดับลงจากปัญหาครอบครัวและปัญหาการติดสุราและยาเสพติดอย่างหนักนอกจากนี้เขาเองยังเคยก่อวีรกรรมกินเกียร์เอาไว้วันที่18กันยายนปี2004เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองฟลอเรนซ์รัฐเคนตักกี้ได้รับการแจ้งจากผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตเมเยอร์สาขาเมืองฟลอเรนซ์ว่ามีชายคนหนึ่งท่าทางเมามายภายหลังทราบชื่อว่าเป็นเฟอร์รองนักแสดงวัยรุ่นอายุ27ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เพราะกำลังถ่ายทำหนังจิมมี่แอนด์จูดี้ได้บุกเข้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเดินตรงไปที่แผนกอาหารทะเลและพยายามจะดึงกุ้งล็อบสเตอร์เป็นๆออกมาจากตู้โชว์แถมยังยืนทะเลาะกับผู้จัดการร้านอีกต่างหากตำรวจได้ตรงไปยังจุดเกิดเหตุและพบเขาในสภาพเมาสุรา
ามีกลิ่นแอลกอฮอล์คละคลุ้งแถมยังพูดจากจับใจความไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าควบคุมตัวเพื่อสงบสติอารมณ์ชั่วครู่ก่อนจะสั่งปรับในข้อหาละหู่โทษเป็นจำนวนเงินบ่อๆ171เหรียญหรือประมาณ 7,000 บาทฮิวแกลนถูกจับเพราะซื้อบริการหญิงผิวดำฮิวแกลนนักแสดงหนุ่มอังกฤษสุดหล่อยุค90ที่ครองใจสาวๆยุคนั้นด้วยผลงานการแสดงหนังรอมคอมมากมายแต่ครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าภาพลักษณ์สุภาพบุรุษใส่กิ้งของเขาก็เคยต้องด่างพร้อยด้วยเหตุการณ์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหลังตกเป็นข่าวโดนจับเพราะซื้อบริการทางเพศโสเภณีผิวดำเรื่องเกิดขึ้นตอนเวลาหัวค่ำของวันที่27มิถุนายนปี1995ที่ถนนซันเซ็ตบูเลวาร์ดลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียดีวายบราวน์หรือชื่อจริงเอสเตล่ามารีทอมสันโสเภณีผิวดำวัย23ปีถูกชายคนหนึ่งที่ขับรถ BMW มาตามทางเรียกให้เธอไปขึ้นรถบราวน์ก้าวขึ้นไปนั่งบนรถยนต์คันนั้นก่อนจะใช้ปากสำเร็จความใคร่ให้กับดาราหนุ่มด้วยค่าตัว50เหรียญแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่รอดพ้นสายตาตำรวจ LAPD ที่ดันไปเห็นไฟเบรกกระพริบจังหวะแปลกๆพอแกรนเผลอไปเหยียบแป้นเบรกตอนจังหวะคลายแม็กซ์ทำให้ทั้งคู่ถูกตำรวจเข้าจับกุมในข้อหาซื้อบริการทางเพศและมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะทำให้แกรนต้องเสียค่าปรับ 1,180 เหรียญหรือ 30,000 บาทและรอลงคดีอาญา2ปีโชคยังดีที่ข่าวนี้ไม่ส่งผลต่องานการแสดงของเขามากนักแถมอลิซาเบธเฮอร์รี่คู่มั่นในเวลานั้นของเขาเองก็ไม่ติดใจอะไรแต่คนที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือดีวายบราวน์ที่ทำรายได้จากการเดินสายขายข่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นกอบเป็นกำนับล้านเหรียญ I did a bad thing and there you have itแมทธิวแมคคอนาเฮเปื่อยกายตีกองบองโกยามวิกาลนอกจากเราจะรู้จักแมทธิวแมคคอนาเฮในฐานะนักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Dallas Buyers Club หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแมคคอนาเฮยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีรวมทั้งการตีกลองบองโกที่ทำให้เขาเดือดร้อนมาแล้วเรื่องเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งของเดือนตุลาคมปี1999ช่วงเวลาตี2มีชายผิวขาวเปื่อยกายเต้นรำตีกลองบองโกและเปิดเพลงเสียงดังสร้างความรำคาญแก่เพื่อนบ้านภายหลังจึงทราบชื่อชายผิวขาวคนนั้นว่าเป็นแมคคอนาเฮนักแสดงวัย29ปีที่อยู่ในสภาพเปลือยกายบนหัวโพกด้วยผ้าพันคอของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเดินตีกลองบองโก้เคล้าเสียงเพลงไปรอบๆบ้านด้วยอาการครึ้มอกครึ้มใจจนกระทั่งเมื่อตำรวจเข้ามาขอตรวจคนบ้านจึงพบว่าในคืนนั้นเขาเมากัญชาแถมในบ้านยังตรวจพบกัญชาและบ้องแบบครบครันเขาจึงถูกจับกุมในข้อหาครอบครองกัญชาอุปกรณ์และขัดขืนการจับกุมถูกพาไปคุมขัง1คืนก่อนจะได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 1,000 เหรียญหรือประมาณ 38,000 บาทจากข้อหาขัดขืนการจับกุมข้อหาเดียวเท่านั้น Well, not everybody loves bongo music. You know, some do, some don't. That's kind of subjective. ชายอาลาบาฟโดนจับเพราะเดินบนถนนที่มีป้ายห้ามเดินชายอาลาบาฟนักแสดงจาก Transformers และ Indiana Jones แต่นอกจากผลงานการแสดงแล้วลาบาฟยังเป็นที่รู้จักจากพฤติกรรมแปลกๆเพี้ยนๆผลงานศิลปะเซ่อๆและพฤติกรรมไม่ตรงร่องตรงรอยที่บางครั้งก็มีปัญหากับกฎหมายจนถูกจับในคดีแปลกๆแบบอีหยังวายอยู่หลายครั้งตั้งแต่ปี2014ลาบาฟเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของนิวยอร์กจับกุมและตั้งข้อหาประพฤติตนไม่เหมาะสมหลังเจ้าตัวถูกกล่าวหาว่าตบหน้านักแสดงสูบบุหรี่ในโรงละครและด่าผู้อื่นด้วยคำหยาบคายระหว่างร่วมงานเปิดตัวแสดงคาบาเร่ที่สตูดิโอ54ในนิวยอร์กมาแล้วแต่ครั้งที่น่าจะอีหยังวะแบบสุดๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2015ในระหว่างที่ลาบาฟกำลังเดินเที่ยวเล่นในเทศกาลดนตรีออสตินซิตี้ลิมิตส์
ในย่าน Sixth Street ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสแต่ถ้าแค่เดินเฉยๆคงไม่ผิดอะไรเพราะมีภาพถ่ายและวิดีโอของผู้เห็นเหตุการณ์ที่เผยให้เห็นว่าลาบาฟวิ่งโรคเข้าไปบนถนนที่มีป้ายติดไว้ว่าห้ามเดินแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามตะโกนห้ามแล้วแต่เขาก็เพิกเฉยต่อคำสั่งของตำรวจก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองออสตินเข้าจับกุมและใส่กุญแจมือในข้อหามึนเมาในที่สาธารณะและเดินข้ามถนนในที่ห้ามเดินออสซี่ออสบอร์นโดนจับเพราะฉี่รถอนุสรณ์สถานออสซี่ออสบอร์นศิลปินร็อกชาวอังกฤษอดีตฟอนต์แมนของวงเฮฟวี่เมทัลในตำนาน Black Sabbath ที่มีวีรกรรมแสบๆสไตล์ร็อกสตาร์มากมายแต่ครั้งที่อย่างว่าที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี1982ออซี่และชารอนผู้จัดการวงและภรรยาในอนาคตของเขาได้เดินทางมาแสดงที่เมืองซานโตนิโอรัฐเท็กซัสซึ่งในคืนก่อนวันแสดงออสบอร์นได้มีโอกาสออกเที่ยวราตรีแต่ด้วยฤทธิ์ความเมาออสบอร์นจึงเกิดอยากปลดทุกข์แต่แทนที่จะเดินไปทำธุระที่ห้องน้ำดันเดินออกไปปลดทุกข์ใส่อนุสรณ์สถานอะลาโมซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกวีรชนในเหตุการณ์ยุทธการอะลาโมในการปลดแอกจากเม็กซิโกในปี1836ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารพอดีทำให้เจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าจับกุมเขาในข้อหามึนเมาในที่สาธารณะโดยใช้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวแต่เขาเองก็ต้องถูกชาวเมืองซานอันโตนิโอแบนไม่ให้เข้าไปทำการแสดงเป็นเวลา10ปีจนกระทั่งได้รับการปลดแบนในปี1992โดยที่ออสบอร์นได้ออกมาขอโทษแล้วบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ดูแลอนุสรณ์สถานเป็นจำนวนเงิน 10,000 เหรียญเป็นการชดเชยความผิด Ozzy Osbourne back in San Antonio but not for concert the Prince of Darkness โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นอนหมดสติบนเตียงเด็กในบ้านเพื่อนบ้านความเหลวแหลกในช่วงชีวิตของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ที่ครั้งหนึ่งเคยพัวพันกับยาเสพติดจนแทบจะสิ้นชื่อหมดอนาคตใช้ชีวิตสลับไปมาระหว่างกองถ่ายศาลคุกสถานบำบัดยาเสพติดแถมยังโดนฮอลลีวูดแบนกว่าจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นนักแสดงเบอร์ต้นของฮอลลีวูดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่ปี1996ที่เรื่องเริ่มแดงหลังจากที่เขาถูกจับกุมบนถนนซันเซ็ตบูเลวาร์ดลอสแองเจลิสในข้อหาเปื่อยกายขับรถปอร์เช่พกพาอาวุธปืนแถมยังพกพาโคเคนเฮโรอีนซึ่งในตอนนั้นศาลพิพากษาตัดสินให้รอลงอาญาแต่แล้วในอีก1เดือนต่อมาดาวนี่จูเนียร์ในวัย31ปีก็ต้องถูกจับกุมอีกครั้งหลังได้รับแจ้งเหตุจากเพื่อนบ้านของเขาพบเห็นชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่บนเตียงเด็กของลูกชายของทั้งคู่โดยเจ้าของบ้านได้เปิดเผยว่าประมาณ3ทุ่มพบเห็นคนเข้าไปนอนในห้องซึ่งเธอคิดว่าเป็นลูกชายคนหนึ่งของเธอแต่กลายเป็นว่ากลับพบนักแสดงชื่อดังในสภาพผอมแห้งถอดกางเกงวางไว้บนเก้าอี้เหลือเพียงเสื้อยืดกับกางเกงบ็อกเซอร์ก่อนจะซุกตัวเข้าไปในผ้าปูที่นอนและหลับอย่างสบายใจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวดาวนี่จูเนียร์ในสภาพมึนเมาที่คาดว่าน่าจะเป็นผลจากฤทธิ์ของเฮโรอีนจึงทำการนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวในข้อหาฝ่าฝืนทันบนต่อไปและนี่คือเรื่องราวของคนดังที่เคยโดนจับคดีแปลกๆนะครับสุดท้ายนี้อยากให้เราเสนอเรื่องราวของนักแสดงคนไหนบอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ